เองของผมไป7แล้วเพราะฉะนั้นจิตมันจะไปได้มากกว่าเยอะเลยเรื่องนี้ใช่นะโอกาสแล้วฟังก็ยินดีครับที่ได้ยินเสมอว่าคุณหมอนะครับที่นี่มีด็อกเตอร์มานั่งฟังด้วยนะบอกให้ทราบไว้ด็อกเตอร์ไม่ใช่คิดด็อกเตอร์คิดก๊อกนะไม่ใช่ลิงตัวมาจากตลาดทั่วไปนะครับมาจากแหล่งอารยธรรมขององค์ความรู้หลักของโลกคืออังกฤษครับนะเชื่อมั่นว่าไม่เกิน10คนที่จบด็อกเตอร์แขนงนี้ AI ครับที่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะมีนั่งอยู่นี่1คน AI ในประเทศไทยไม่เกิน10คนแน่นอนที่จบด็อกเตอร์นะเป็นนักเรียนทุนมาตลอดเลยถือว่าได้นักเรียนที่ดีขอใช้คำนี้เดี๋ยวเร็วๆขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าเรื่องของปริมาณเนี่ยผมทำมาเยอะมากผมไม่เคยรังเกียจเดียดชั้นใครเลยนะบอกให้ทราบว่ามาถึงวันนี้ขอกลั่นขึ้นมาเป็นคุณภาพหน่อยครับแล้วก็กรองขึ้นมาเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็ให้เสด็จน้ำเลยให้กลายเป็นบุคคลที่มีประสิทธิผลในถนนสายสุขภาพผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมเองสูงมากในการที่ใช้ฟ้องมือเปล่าแล้วก็หนึ่งวาจาที่ผมพูดจาเนี่ยครับนะฮะแนวทางของผมเป็นแนวทางที่ผมใช้คำปรับปรุงความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21จริงๆองค์ความรู้เนี่ยมันมานานนักหนาแล้วเป็นองค์ความรู้ดึกดำบรรพ์มีแต่พระศาสดาเท่านั้นจะค้นพบสิ่งนี้นอกนั้นไม่มีทางครับนะพระศาสดาไม่ว่าจะเป็นท่านนบีมูฮัมหมัดท่านก็ไปเจอสิ่งนี้เอาว่าสิ่งนั้นกันแล้วกันแล้วก็มีพระเยซูเจ้าก็เจอสิ่งนั้นเหมือนกันแล้วก็พระพุทธเจ้าเจอทั้งสิ่งนี้และสิ่งนั้นด้วยใช่ไหมครับทั้งคำวันนี้กับคำวันนั้นเนี่ยนะฮะนะผมก็หมายถึงเรื่องของพลังงานเชิญในนี้ก็ได้ครับในนี้จะดีที่สุดอาจารย์ก็มาแต่พอดีสามสาวพอดีสามใบเถาเชิญครับนั่นแหละนะครับเชิญครับมันถึงยุคมันครับถึงยุคมันถึงยุคเทคโนโลยีก็มาทันแหละที่ว่านะผมพยายามบอกว่าเทคโนโลยีที่เป็นมือถือมือถอยเราเนี่ยครับที่ลงทุนซื้อคนละหลายสตางค์เนี่ยครับนะฮะมันก็เลยทำให้เราต้องพัฒนากันออกมาใช้มันนะครับนั้นใครก็ตามที่สามารถใช้เทคโนโลยีได้ง่ายได้ไวขึ้นเมื่อกี้จะเรียกว่าทูอินวันผมใช้ว่าทูอินวันคือคนสองคนอยู่ในจอรักษากันผ่านโทรศัพท์เนี่ยครับผ่านเสียงธรรมดาเนี่ยครับมาถึงตัวนี้แล้วก็ผมก็พยายามจะอธิบายได้ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กพลังงานแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กยังมีอีก2พลังงานไม่มีมนุษย์ใดโลกไปเนี่ยคนพบแต่มีการเรียนการสอนกันสิ่งนั้นคือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนครับไม่มีศาสตร์ชนิดใดที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้ไม่มีทางได้เลยครับพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนโอเคนะฮะมันก็ประหลาดแล้วผมก็จะทำงานชิ้นนี้ให้กับมนุษยชาติให้ดูด้วยสองมือเปล่าเนี่ยเพราะมันมาถึงยุคที่มันไม่รู้จะว่ายังไงกันดีคำนวณแล้วก็คำนวณมาเยอะแล้วเรียนหนังสือทดสอบทดลองในบริบทหรือว่าในกิจกรรมของแนวทางวิทยาศาสตร์ก็มาเยอะแล้วสุดท้ายเรื่องสุขภาพเนี่ยไปไม่รอดจริงๆครับเป็นทั้งโลกนะฮะมาถึงวันนี้ผมขอสรุปเอาไว้แค่นิดหน่อยว่ามิสเตอร์เดดแมนนะฮะโดยครอบครัวของเขาโดยตัวเขารู้จักผมมาแล้วกว่า20กว่าปีเขาก็โลดเล่นอย่างในยุคสมัยของเขาแหละตามวัยวุฒิของเขาเรียนรู้นู่นนี่นั่นสารพัดคงจะรู้จักคำว่ายุคสมัยก่อนมันมีละครช่อง3ไม่ใช่ละคร Big Brother ก็เป็นหนึ่งใน11คนใน Big Brother ถูกคัดเลือกเข้าไปในนั้นนะครับผมเลือกเขาอย่างคำเดียวให้มาเลือกคำว่าพอเวลาเขาให้คะแนนคัดออกคนภายในก็ลงคะแนนไล่กันให้ออกคนภายนอกก็
อะไรล่ะให้คะแนนคนดูให้คะแนนดึงเอาไว้โอเคนะให้อยู่คนภายนอกขับไล่กันโอเคนะแล้วนี่เขาเหลือรู้สึกจะเป็น3คนเขาบอกว่าถึงวันหนึ่งมันต้องเจอแน่ผมเลือกเขาว่าผมเลือกเขานะเพราะเขาโหวตตัวเขาเองออกมาจากสนามแย่งชิงกันตรงนั้นผมเลือกตรงนั้นเองครับนะฮะเขาไม่เอาชนะใครมันเป็นคุณสมบัติของพระศาสดาพระองค์หนึ่งไม่เอาชนะใครครับเรียกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมาร มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถสืบสานได้ในเรื่องศาสดานะไม่เอาชนะใครทำไมถึงไม่ชนะใครเพราะว่าผู้ไม่เอาชนะใครเท่านั้นจะเป็นผู้ไม่แพ้ผู้เอาชนะเป็นผู้แพ้หมดเป็นประจายไหมเนี่ยใช่ไหมในโลกแห่งความเป็นจริงโลดแล่นไปมีแต่เอาชนะหมดแต่มีพระองค์ไม่เอาชนะใครแล้วก็ไม่เคยแพ้ใครนั่นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจำแม่นๆภาษานี้นะผมก็มองเห็นคุณสมบัติคนที่มาชนะใครแล้วก็มาตรงคุณสมบัติผมก็ไม่เคยชนะใครเหมือนกันมันก็เลยพอเข้ากันได้ทีนี้ก็สืบสานกันมาทางครอบครัวก็ทางครอบครัวของเขาก็ได้จากพลังงานผมได้เยอะนะเขาแม่เขาน้องเขาได้ตัวเขาด้วยก็แปลว่าเนื้อเยื่อนั้นมันออกมามันกลั่นมาก็ยืนยันคำพูดต่อไปนี้ว่าเขาจะเป็นคนรู้จักตัวผมจริงๆอ่ะไม่น้อยกว่า 90% แน่นอนแล้วผมก็ให้ไป5นะ 95% 90-95% นี่คือเขารู้ตัวผมตรงนั้นไม่มีใครที่มารู้ตัวผมได้แม้กระทั่งลูกผมเมียผมยังไม่สุดไม่สามารถจะมาตรวจตัวผมได้เลยเพราะว่ามันเป็นทางที่มันลึกอ่ะมันเรื่องของเรามนุษย์โลกพูดเรื่องจิตวิญญาณมามากต่อมากแล้วต่อไปวิญญาณไม่ต้องพูดเรื่องจิตอย่างเดียวกายใจจิตอย่างเงี้ยก็จะมารู้ในคอนเซปต์พวกนี้นักพยายามกลั่นกรองมาในภาษาที่พูดคุยต่างๆนะผมก็ดักฟังอยู่หลังนู่นนะครับนะฮะโอเคก็อยากจะตัดตอนให้รับทราบไม่อยากจะให้เสียเวลามากกว่านี้ที่สุดของที่สุดแล้วก็มาเจอเมื่อกี้ได้ยินเขาว่าเปิดปิดสวิตช์ออนออฟนะมาถึงผมไม่ต้องถามอะไรมากหรอกอยากจะให้ช่วยอะไรแค่นั้นเรื่องสุขภาพคำที่ผมใช้บ่อยๆคือความร่ำรวยไปหากันเราเองแต่ความเฮงสวยนะมาทิ้งไว้ที่นี่จะสวยรูปไหนก็ตามทีเอาความสวยมาทิ้งที่นี่รับหมดถามว่าผมไปทิ้งที่ไหนผมจะรู้กระบวนการพวกนี้ครับครับแล้วคำว่ารู้ตรงนี้มันเกินกว่าภาษาที่จะมาให้ฟังเอากับกิริยาและความสามารถกันแล้วกันเนี้ยสองมือเปล่ากันหนึ่งปาก็คือแชร์เกิดความเข้าใจนี่ไงเข้าใจกันเนี้ยก็เชื่อว่าท่านที่อยู่ที่นี่นะวันนี้ถ้าฟังโดยต่อเนื่องนะถ้าสามารถเป็นความเข้าใจได้นั่นแหละครับเก็บความเข้าใจไว้ที่บ้านนะแล้ววันนี้ก็เอากายมาโอเคนะติดตามอีกทีก็อยู่ใน YouTube ก็ดี Facebook Facebook แล้วก็ตามทีนะต่อไปจะให้ความต้องการสูงมากผมจะเพิ่มอีกรายการนึงขึ้นมาน่าจะเป็นตอนเช้านะเรื่องนั้นมันอยู่ในใจเป็นเรื่องของสังคมครับมันตีกันแหลกลานอยู่ทุกวันนี้มันเพราะอะไรมันตรงไหนมันเป็นความเชื่อหรือเป็นความศรัทธากันเห็นไหมฮะผมว่ามันตีกันด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธางั้นก็พยายามที่จะสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เนี่ยแนวทางผมส่วนทางด้านตัวตนที่แท้จริงสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความจริงความจริงต้องเป็นความจริงมีเพียงสิ่งเดียวความจริงที่ว่ามีเพียงอย่างเดียวความจริงที่ว่านั้นพระเจ้าบอกว่าปรมัตถสัจธรรมนั่นเองโอเคนะผมพูดได้อธิบายผ่านวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆธรรมชาติอย่างลึกลับซับซ้อนมากแล้วพุทธศาสตร์ศาสตร์ที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกแล้วที่สุดคือจิตศาสตร์แปลว่าผมมีอยู่ตัวเองทั้ง4ศาสตร์ใหญ่ๆเลยของโลกเลยสัมไปเนี่ยก็เลยต้องรู้ว่าพลังงานทั้งหมดนี้มันมีอยู่7พลังงานของโลกใช้จริงเนี่ยไปแล้วนี่เอาเพียวๆนะ
พลังงานจนกับพลังงานสักส่วนแสงเสียงพวกนี้มันเป็นตัวหลอกลวงนั่นนะครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หมดพลังงานสักพลังงานจนนี่คือบริสุทธิ์ที่สุดแล้วครับเป็นพลังงานที่เราสามารถเรียนรู้ได้การคำนวณพลังงานจนพลังงานสักก็เรียนรู้ได้โดยคำนวณเหมือนกันนะก็คือ gravity พลังงานสักเห็นไหมฮะพลังงานจนคือตัวต้านนั่นเองอากาศชั้นบรรยากาศความกดความดันความชื้นความร้อนเป็นตัวต้านทั้งสองสิ่งนี้เมื่อเวลามันศึกษามาคอมแพร์แล้วนะฮะคอมแพร์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนพอเวลาเข้าใกล้กันปุ๊บมันจะเกิดสภาวะหนึ่งขึ้นมาอินเตอร์แอคชั่นเหมือนกับคลื่นของความถี่นะศึกษาเรื่องคลื่นได้ศึกษาความถี่ได้แต่ที่ใดมีคลื่นนั่นจะมีความถี่มันเป็นสิ่งเดียวกันแสงกับความร้อนเหมือนกันเป็นสมบัติเดียวกันพอเวลาเข้าสู่กระแสโลกแยกเลยแสงกับความร้อนเนี่ยนี่จะใครล่ะมันจะแยกแบบไหนล่ะนะผู้เข้าถึงจึงจะอธิบายได้อะไรจำลองเนี่ยนะเอาเป็นว่าสิ่งทั้งหมดนั้นเวลานี้มีคนคนหนึ่งสามารถรวมแรงได้ทั้งหมด7อย่างแสงเสียงความร้อนไฟฟ้าแม่เหล็กทางโลกที่เขาเรียนก็คือไฟฟ้ากระแสแม่เหล็กคือแม่เหล็กประดิษฐ์แต่ลุงงอกไฟฟ้าต้องไฟฟ้าสถิตเท่านั้นนะแม่เหล็กต้องเป็นแม่เหล็กโลกเท่านั้นนะครับมันต่างกันนี่คือความแตกต่างโอเคนะพลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มันอยู่ศูนย์กลางของโลกเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตมันซึมซับไปอยู่ทุกชั้นบรรยากาศในโลกเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอผมจับตัวมันจะอะไรมันจะวูบมันจะว่ามันจะอะไรก็ไม่รู้แล้วครับมันจะรู้เองครับพลังงานตัวนี้เพราะฉะนั้นคนที่ค่อนข้างจะชื่อเสื่องซึมคือคนที่กงกงอะไรกันผมจับหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหายกงกงนะฮะปวดเหมือนกันมันประหลาดมากครับแต่เอาเถอะหน้าที่นี้มันมีการอธิบายชัดเจนนั่นแหละโอเคนะเอาล่ะสองมือเปล่าหนึ่งเปล่าเชิญครับเชิญครับแปลว่าผู้ที่มาผ่านในกระบวนการนะฮะก็จะมาผ่านไอ้ที่เรียกว่าอะไรล่ะเฟสไลท์ไทยโรงพยาบาลครับอืมได้บัตรแล้วเนาะไปเรียนอยู่ที่ไหนไปเข้าไปก่อนเลยครับคุณหมอลงทะเบียนมาหรือเปล่าลงทะเบียนแต่ไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้มาเข้ามาก็เลยมาเจอลงทะเบียนวันที่16นั่นก็มาขอเอกสารแล้วหยิบฟ้าครับใครที่ไม่ลงทะเบียนหยิบบัตรคิวสีแดงครับเข้าทีละคนนะครับนั่งรอครับแล้วรอเรียกนะครับ